เตรียมลงจอเป็นพระเอกอีกครั้งเปิดชีวิตหลังถูกปลดบิ๊กเอ็มกริดลิดยังไม่ซบอกช่องไหนขอหอบกระเช้ากลับช่อง7พระเอกบิ๊กเอ็มกริดลิดลูกพรหมเผยภาพหอบกระเช้าดอกไม้กลับไปไหว้ผู้ใหญ่ช่อง7อดีตต้นสังกัดหลังมีประเด็นร้อนแรงโดนยกเลิกสัญญาเพราะประเด็นดราม่ารางวัลที่1ทิปโดยบิ๊กเอ็มเผยว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาบ้างคนในครอบครัวคือคนแรกที่รักและอยู่เคียงข้างเราเสมอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ผมก้าวออกจากบ้านพี่น้องทุกคนก็รักและให้กำลังใจผมเสมอมาวันนี้ผมได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆและคำอวยพรจากผู้ใหญ่ที่ผมรักทุกคนรวมถึงพี่น้องช่อง 7HD เยอะมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมจนผมมีทุกวันนี้ได้เพราะความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ทุกคนจริงๆครับยอมรับว่าใจหายเพราะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่พอได้เห็นรอยยิ้มและการต้อนรับของพี่ๆทุกคนผมก็ได้รับรู้ว่าเราไม่ได้หายไปไหนเราอยู่ในใจของทุกคนเสมอขอบคุณแฟนๆช่อง 7ด้วยนะครับวันนึงผมจะกลับมาหาทุกคนครับและหลังจากออกงานแรกพบปะแฟนคลับเรียกว่าเป็นงานแรกที่ได้พบปะแฟนคลับหลังสิ้นสุดสัญญากับอดีตต้นสังกัดสำหรับนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดอายุครบ34ปีเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ได้จัดงานฉลองวันเกิดย้อนหลังซึ่งงานนี้มีทัพ FC เดินทางมาให้กำลังใจทั้งยกเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอีกด้วยนอกจากนี้แฟนคลับของ Big M ยังได้โพสต์คลิปผ่านทาง Instagram โดยในคลิป Big M ได้บอกว่าขอบคุณแฟนคลับของผมนะครับที่มาร่วมงานและที่ไม่ได้มาร่วมงานขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดยังรอติดตามผลงานของผมในอนาคตด้วยตอนนี้กำลังจะมีเร็วๆนี้รับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน